ก็รอดูกันนะครับว่าหลังจบฟุตบอลยูโรจะเป็นการแข่งขันโอลิมปิกทัพนักกีฬาไทยนั้นจะคว้าได้กี่เหรียญทองนะครับธงชัยใจดีนะครับลุ้นคว้าแชมป์กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ที่ฝรั่งเศสหลังจากล้างตำแหน่งผู้นำก่อนออกรอบในวันสุดท้ายครับกอล์ฟรายการเฟนโอเพ่นนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสวันที่3โปรช้างธงชัยใจดีที่ออกรอบด้วยตำแหน่งผู้นำร่วมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาจาก3เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ทำสกอร์รวม8อันเดอร์พารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวได้สำเร็จมีลุ้นคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการที่8ในชีวิตครับที่คิดว่าไม่มีอะไรมากครับมันอยู่ที่โชคอะไรช่วงจังหวะนั้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะรักษาเกมการเล่นเราได้ดีขนาดไหนอยู่ที่ว่าเราจะมีเหมือนข้อความกดดันได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เราต้องกำจัดสิ่งนั้นออกไปให้ได้ถ้าเราจะชนะในวันพรุ่งนี้ด้านลอรี่แม็กอิลรอยนะครับอดีตมือ1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือทำผลงาน6อันเดอร์พารั้งอันดับที่2ร่วมเท่ากับหวังกุงฮุนจากเกาหลีใต้มีสกอร์ตามหลังโปรช้างอยู่2สตกเท่านั้น